ในชุดแรกกันนั้นสี่พันเพลงกันเลยนะครับผมนะต่อชุดต่อรอบนะฮะเราก็จัดทั้งสี่พันเพลงนะแล้วก็หมดชุดรอบกันไปแล้วก็ให้ท่านนักดนตรีได้พักเหนื่อยกันนะฮะก็สำหรับท่านใดที่นะมาถึงแล้วนะอยากจะเข้ามาทางด้านในก็ตรวจเช็คอุณหภูมิของท่านซะก่อนนะก่อนที่จะเข้ามานะครับก็ถ้าอยากรับฟังผลงานเพลงใดนะคะก็สามารถแนะนำขึ้นมาได้นะไม่ว่าถึงจะไม่ได้ขึ้นมาร่วมสนุกด้านบนเวทีนะถึงจะอยู่เต้นด้านล่างก็สามารถแนะนำขึ้นมาให้พวกเราเล่นกันได้ก็แล้วกันนะครับแนะนำขึ้นมาได้เลยนะครับสำหรับและมีนักฟังระบุทุกท่านอยากจะฟังแบบเพลงเก่าๆนะก็แนะนำขึ้นมานะครับผมที่ไหนเล่นได้ก็จะเล่นให้ก็แล้วกันนะคะที่ไหนเล่นไม่ได้ก็เหมือนเดิมครับผมนิ่งไว้เฉยไว้ไม่ต้องบอกเขานะคะว่าเราเล่นไม่ได้เดี๋ยวเขาดูสักพักกับโต๊ะหน้าเดี๋ยวต้องออกสเต็ปแน่นอนนะอีกสักพักหนึ่งอีกสักพักหนึ่งครับผมกับขอบคุณสำหรับทางคณะสัมภาษณ์ด้วยนะวันนี้กับข้าวนะฮะอาหารอะไรนะมีผัดกะเพราค่ะแล้วก็ผัดพริกแกงนะฮะไข่ดาวด้วยโอ้โหไข่ดาวอร่อยที่สุดฮะไข่ดาวอร่อยที่สุดแล้วมึงกินข้าวทำไมไม่มีอะไรจะกินหิวอ๋อเหรอนะต้องกินข้าวไปด้วยตัวพันนี้ก็น่าหิวอยู่หรอกนะครับผมเดี๋ยวก็มาสานกันต่อก็พยายามจัดแต่งกันไปเรื่อยๆสำหรับด้านบทเพลงแล้วก็จังหวะนะครับผมนะเราจะนะฮะพยายามจะจัดให้หมดเลยนะฮะจากเมื่อคืนที่เราจัดไปประมาณนะฮะ80กว่าเพลงคืนนี้ประมาณ100กว่าเพลงเราจะจัดให้หมดเลยนะครับนี่เตรียมเพลงมาเยอะขนาดนี้เลยเหรอโอ้โหถึงว่ามาหลานใหญ่ต้องเตรียมไว้เยอะนะฮะนะก็ไม่เป็นการเสียเวลาแล้วกันนะครับผมเริ่มต้นในจังหวะอะไรหรืออ๋อในจังหวะลูบ้าครับผมในจังหวะลูบ้าเก่าๆยุ่งๆกันเลยครับผมนะพร้อมแล้วในจังหวะลูบ้านะครับ
Oh,
ก่อนอยู่หลังที่74เดี๋ยวนี้ย้ายไปอยู่ที่ไหนพอดีเมียอยู่หลัง78ก็เลยย้ายอยู่บ้านเมียเมียคนไหนคนพัดเล่นเองครับผมเดี๋ยวเหงาในการนะตอนพยายามนะกับตอนเลยแย่กันไปเลยครับผมนะเลยไปเรื่อยๆแล้วอะไรนะตอนเขาตัวแย่คีไม่มาคนละคีพี่ยาวแย่นะเนาะสำเนียงบ้านลาดเขายาวแย่นะสำเนียงทางอื่นเขายาวแย่นะครับเดี๋ยวให้นักรำเล่นแต่งหน้าสักคู่หนึ่งนะนักรำไม่มีอะไรเล่นแย่กันเขาแล้วนะดูที่โดนไปแก้วเดียวเมื่อกี้นี้เอาที่แห้งนะเอาน้ำมาให้หลังเวทีเป็นไงน้ำปลาถามจริงๆเหรอทำไมฮะต้องชงตามหน้าเลยเป็นไงเขาเลี้ยงแต่เหล้าเขาไม่เลี้ยงโซดาพี่ว่าไหมแม่ชงสักแก่แก่ใช่กินไปเถอะมีเหล้ากินก็กินนะก็กินก็กินผมก็อุ่นด้วยเลยนะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวมาร่วมสนุกกันต่อนะครับผมเนาะครับผมจะมาลำลาวแล้วกันในช่วงนี้นะครับผมลำลาวเลยใช่ไหมลำลาวเลยกับนักร้องสาวคนนี้เลยคนไหนคนนั้นเลยคนที่สวยที่สุดในวงลำตะเคียนดีที่สุดลำตะเคียนเลยคนนี้อ๋อกล้วยลำตะเคียนกล้วยลำตะเคียนมึงไม่ต่อชื่อจริงกูมาพูดเล่นโอ้โหสนุกไปแล้วกันครับผมจากน้องกล้วยI'm
Christmas.